5 Minutes Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันแป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5 อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุคสวัสดีครับ 5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการกล่อมตัวเองนะครับซึ่งการกล่อมตัวเองเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็น self talk ก็ได้นะแต่ว่าก็เวลาทำต้องทำให้ healthy นิดหนึ่งนะครับ self talk แบบไม่ healthy นี่ก็มีเยอะนะครับแล้วก็จริงๆการกล่อมตัวเองเนี่ยนะในบริบทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงในประเด็นเรื่องของการฝึกสมาธิด้วยเช่นกันนะครับคำถามก็คือว่าไอ้คำว่ากล่อมตัวเองจริงมันคืออะไรกันแน่นะครับการพูดกล่อมตัวเองช่วยให้มีสมาธิได้ดีขึ้น3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกที่สุดก็คือว่ากล่อมตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนความคิดระดับที่2คือการกล่อมตัวเองเพื่อเปลี่ยนความเชื่อระดับที่3นะครับคือการฝึกพูดกล่อมตัวเองเป็นรูปแบบที่ช่วยสร้างทักษะและความอดทนนะครับซึ่งจำเป็นต่อการมีสมาธินะฮะรายละเอียดของแต่ละขั้นเป็นยังไงนะครับเราลองมาดูกันทีละอันเลยนะฮะอันที่1เราพูดถึงการกล่อมตัวเองเพื่อช่วยเปลี่ยนความคิดนะฮะความคิดนะครับการพูดกล่อมตัวเองซ้ำๆเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่คุณอยากได้เช่นอยากจะเป็นคนคิดบวกนะฮะหรือมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นผมเข้าใจครับพอฟังอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยนี่มันดูแบบอภิมหาเซลฟ์เฮลป์สุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือบางทีต้องบอกว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราคิดบวกยากจริงเนี่ยผมว่าวิธีนี้ก็ช่วยนะผมก็เคยลองทำแบบนี้เหมือนกันนะครับจริงๆข้อนี้นับว่าสำคัญเพราะว่าในระดับหนึ่งเนี่ยความคิดของคนเราคือการทำนายผลลัพธ์ตามที่เราคิดไว้นั่นเองนะครับคือถ้าคุณรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอย่างมากนะครับแล้วความรู้สึกก็คอยชี้นำการตัดสินใจและการกระทำของเราดังนั้นนะฮะความคิดเนี่ยจึงมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะสมมติว่าคุณอยากจะไปออกกำลังกายตอนเย็นนะครับจะไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าก่อนไปคุณเริ่มคิดเลยว่าไม่อยากไปเลยฉันเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร่างกายฉันล้าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยความรู้สึกของคุณจะเริ่มเปลี่ยนทันทีคุณจะเริ่มรู้สึกอ่อนล้าจริงๆอันนี้เป็นอันนี้ผมเป็นบ่อยด้วยนะฮะอันนี้เป็นมากๆเลยคือการบิ้วตัวเองเนี่ยให้มันมีความรู้สึกอยากจะทำอะไรเนี่ยบางทีมันต้องบิ้วเหมือนกันนะครับเรื่องความคิดเนี่ยมันดลให้เราเหมือนกับอยากทำหรือไม่อยากทำอะไรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดสร้างวงจรทำนองนี้กับสมาธิด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าตอนทำงานที่คุณได้รับมอบหมายมาแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ไม่มีสมาธิเลยมันยากเกินไปฉันคงไม่มีสมาธิที่จะทำจนเสร็จแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับความรู้สึกนี้เนี่ยจะทำให้คุณกระวนกระวายหวั่นใจและลังเลนะครับมันก็จะทำให้คุณเอื่อยเฉยแล้วก็ไม่มีสมาธิจริงๆด้วยนะครับอันนี้คือการแสดงภาพผลกระทบโดยตรงที่ความคิดมีต่ออารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจและการลงมือทำความคิดลบหรือคิดแบบไม่สร้างสรรค์เนี่ยนะครับจะทำให้เราไปในทิศทางที่แย่ลงจริงๆเพราะว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องเลยนะฮะดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้อันที่2คือการกล่อมตัวเองเพื่อเปลี่ยนความเชื่อนะครับความคิดก็อันหนึ่งนะฮะความเชื่อเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับความเชื่อคือความคิดต่างๆที่คุณคิดว่าจริงความคิดบางอย่างคุณอาจจะยังคิดว่าจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าความเชื่อเนี่ยคือมันถูกข้ามไปเลเวลหนึ่งละคุณคิดว่าจริงแล้วนะครับแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าฉันแจ่มแจ้งแล้วล่ะว่าไอเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับหนังสือยกตัวอย่างบอกว่าโลกกลมเนี่ยก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งโลกแบนก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งมันมีคนเชื่อว่าโลกแบนน้อยกว่าโลกกลมก็จริงนะฮะแต่คนที่เชื่อว่าโลกแบนเขาเชื่อจริงๆนะครับจนถึงทุกวันนี้นะฮะใจคนเราเนี่ยยึดถือความเชื่อนับพันนับหมื่นในสารพัดเรื่องนะครับตั้งแต่การเงินการใช้ชีวิตศาสนาการเมืองสารพัดนะฮะคือมันมีเรื่องต่างๆนานามากมายที่ทำให้คนเราเนี่ยเชื่อแบบนั้นนะครับเหตุผลมีเยอะมากๆแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าใจจะเฝ้ายึดถือความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับตัวคุณเองความเชื่อเหล่านี้คอยบอกว่าคุณเป็นใครตัวคุณเองมีคุณค่าอะไรและข้อสำคัญยิ่งกว่าก็คือว่าคุณอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ความเชื่อเหล่านี้กำหนดอัตลักษณ์ต่างๆในตัวคนเช่นจุดแข็งจุดอ่อนเสน่ห์ดึงดูดขอบเขตความสามารถประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับการมีความเชื่ออย่างหนึ่งไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นต้องเป็นจริงเสมอไปนะฮะการมีความเชื่ออย่างหนึ่งไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นต้องเป็นจริงเสมอไป เพียงแต่หมายความว่าเรื่องนั้นมันเป็นจริงในความคิดของคุณหรือว่าในหัวคุณนั่นเองนะครับมีเยอะมากเลยเนาะในอดีตที่มีคนมีความเชื่อแล้วก็มันไม่จริงแบบนั้นเช่นกลับไปที่เรื่องโลกแบนอันนี้ในที่นี้ไม่ใช่โลกแบนแบบทฤษฎี flat earth ตอนนี้นะครับโลกแบนแบบที่คนเชื่อว่าโลกแบนจริงๆอ่ะสมัยเมื่อแบบหลายร้อยปีก่อนนู่นนะเขาก็เชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ในสุดก็ถูกพิสูจน์ว่ามันผิดแต่คนส่วนใหญ่ในโลกตอนนั้นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าโลกแบนจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกระบวนการนี้นะฮะความเชื่อนี่มีพลังอย่างน่าทึ่งที่จะสร้างความเป็นจริงสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าใจถูกออกแบบไว้ป้องกันไม่ให้เราทำอะไรนอกกรอบความเชื่อที่เรายึดมั่นอย่างแรงกล้านั่นเองถ้าเชื่อว่าบางเรื่องเป็นเรื่องจริงเราก็จะทำอะไรที่ขัดกับเรื่องนั้นได้ยากมากๆเลยนะฮะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าใจเราไม่ยอมรับการกระทำซึ่งมันเห็นว่ายากหรืออันตรายเกินไปการทำอะไรที่ขัดกับความเชื่อมันคือสิ่งที่ยากหรืออันตรายเกินไปแต่มันเป็นกับเราคนเดียวเท่านั้นนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเรามันจึงถูกออกแบบมาให้มั่นใจว่าเราจะไม่ทำอะไรที่อาจมีอันตรายใจและร่างกายรวมถึงสมองเราด้วยเนี่ยนะครับมีทรัพยากรจำกัดนะฮะใจเรามีหน้าที่คอยดูแลให้แน่ใจว่าร่างกายใช้พลังงานและทรัพยากรดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยอมแบ่งทรัพยากรให้การตัดสินใจซึ่งมันเชื่อว่ายากลำบากอันตรายหรือว่าทำไม่ได้จริงทั้งนี้หมายถึงว่าความเชื่อเนี่ยนะครับมันคือตัวกลองความนึกฝันความทะเยอทะยานการตัดสินใจและความปรารถนาทั้งหมดทั้งมวลของคุณนั่นเองแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ทุกอย่างที่คุณทำทุกครั้งที่คุณตัดสินใจและทุกสิ่งที่คุณปฏิบัติก็ถูกความเชื่อในหัววิเคราะห์ตีกรอบไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าการตัดสินใจนั้นไม่สอดคล้องกับความเชื่อของคุณใจคุณจะขวางไม่ให้ทำการยับยั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณแทบไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะมันเป็นระบบออโตเมติกเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นการกล่อมตัวเองให้เปลี่ยนความเชื่อเนี่ยทำได้ยากแต่ว่ามันก็มีวิธีการทำเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการฟีดหลักฐานใหม่ๆเข้าไปให้ใจเราเห็นหลักฐานเหล่านี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเชื่อหรือไม่ว่าการเปลี่ยนความเชื่อมีหลายวิธีมากแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการพูดกล่อมตัวเองนี่แหละครับการหมั่นย้ำคำพูดเชิงบวกซ้ำๆเป็นประจำช่วยกระตุ้นให้ความเชื่อซึมลึกสู่จิตใต้สำนึกลงไปที่รากเหง้าของมันใช่ผมเข้าใจว่ามันฟังดูเหมือนหนังสือเซลฟ์เฮลป์มากแต่มันไม่อย่างนั้นจริงนะบางทีผมก็ทำแบบนั้นนะครับครั้งล่าสุดที่ทำแล้วเวิร์คคือตอนผมไปวิ่งที่เบอร์ลินตอนนั้นนะผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วร่างกายผมเนี่ยนะฮะไม่น่าจะวิ่งต่ำกว่า4 ชั่วโมงแบบที่ตั้งใจไว้ได้อันนี้บอกตามตรงนะครับแล้วก็บอกว่าทริปเบอร์ลินเนี่ยเนื่องจากไปกับเพื่อนรักเนี่ยนะฮะก็มีการสังสรรค์กันเยอะมากเราสังสรรค์กันเกือบทุกวันเนี่ยนะฮะวันที่ไม่ได้สังสรรค์ปาร์ตี้แบบนอนดึกๆเนี่ยคือวันก่อนแข่งวันเดียวจริงๆโหก่อนนั้นนี่คือแบบหนักหน่วงสุดๆเลยผมก็รู้สึกว่าร่างกายผมไม่พร้อมนั่นคือความเชื่อถ้าเกิดผมเชื่อว่าร่างกายผมไม่พร้อมปุ๊บเรียบร้อยนะฮะแต่ผมพยายามวันแข่งอะตั้งแต่เช้าเลยบิวตัวเองแบบบิวทำได้จนในที่สุดผมก็วิ่งจบต่ำกว่า4 ชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้ได้จริงๆนะครับอันสุดท้ายคือการกล่อมตัวเองช่วยพัฒนาทักษะการมีสมาธินะฮะเหตุผลข้อที่3สำคัญที่สุดว่าทำไมการพูดกล่อมตัวเองจึงทำให้มีสมาธิดีขึ้นนะครับมันฝึกให้คุณคงความสนใจไว้นานขึ้นเรื่อยๆเพราะการกล่อมตัวเองไม่ใช่พูดซ้ำประโยคเดียวแค่ครั้งเดียวแต่ต้องพูดหลายครั้งหลายหนมากซึ่งคุณก็คงนึกออกว่ามันทำได้ไม่ง่ายเลยนะครับใจมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มจะฟุ้งซ่านกระโดดไปกระโดดมาวอกแวกไปตามความคิดต่างๆนะครับใจไม่ชอบการฝึกแบบนี้เลยนะฮะหรืออาจจะกล่าวได้ว่าการพูดกล่อมตัวเองใช้ยึดโยงฝึกสมาธิเอาไว้ที่ความคิดและกิจกรรมอย่างเดียวจึงป้องกันไม่ให้ใจฟุ้งซ่านช่วยตรึงความสนใจไว้กับถ้อยคำที่ท่องซ้ำๆจนการไม่ให้สนใจอย่างอื่นเลยนะครับการพูดกล่อมตัวเองซ้ำๆจึงเท่ากับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยสรุปว่าการพูดกล่อมตัวเองส่งผลดี3 ระดับแรกคือเปลี่ยนความคิดของคุณให้ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์กว่าเดิมนะครับระดับที่2คือเปลี่ยนความเชื่อซึ่งเป็นประตูไปสู่การกระทำระดับที่3ก็เหมือนกับแบบฝึกหัดอื่นก็คือเป็นการฝึกฝนแบบหนึ่งที่ช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งและอดทนอันเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการมีสมาธิเป็นอย่างยิ่งนะครับหนังสือบอกลาสมาธิสั้น concentration ขอบคุณที่ติดตาม 5 minutes ครับสวัสดีครับ 5 minutes podcast Improve every minute. Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู